วันละเรื่องวันนี้ปามพาทุกคนมาเที่ยววัดโพให้สนุกมากยิ่งขึ้นกับแอปพลิเคชัน Insight วัดโพที่จะช่วยให้คุณรู้จักวัดโพมากยิ่งขึ้นค่ะวัดโพหรือวัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารเป็นโบราณสถานสำคัญที่ใครมาเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ก็จะต้องไม่พลาดดูสิแม้แต่วันธรรมดานักท่องเที่ยวก็เยอะมากแต่ถ้าจะมาเที่ยวถ่ายรูปเฉยๆก็คงจะไม่อินสักเท่าไหร่ NIA เลยร่วมกับจุฬาและวัดโพทำแอปพลิเคชัน Insight วัดโพขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักวัดโพแบบลึกซึ้งโดยจะเป็นระบบ AR ที่พาเราเดินสำรวจวัดโพแบบทุกซอกทุกมุมเรียนรู้ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมศิลปกรรมคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยโดยจะมีเสียงบรรยายคำบรรยายและภาพประกอบค่ะนี่ก่อนจะเดินผ่านไปจุดนี้ให้สังเกตดูตรงที่พื้นจะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ให้เราสแกนผ่านแอปได้เลยค่ะเราจะได้เห็นผังวัดโพในมุมมองแบบ3มิติเลยจากนั้นไปในวิหารพุทธสายาตแอปก็จะมีภาพในอดีตให้เราได้ดูด้วยเหมือนได้ท่องอดีตไปในตัวเลยจากนั้นเราก็ไปเดินเล่นจับยักษ์วัดโพกันค่ะเขาก็จะมีภาพมาใบ้ให้เราแบบนี้ซึ่งต้องใช้ทักษะความช่างสังเกตสุดๆค่ะพอจับแต่ละตัวได้แล้วก็จะมีคำบรรยายให้ด้วยก็จะได้รู้ที่มาที่ไปขององค์ประกอบต่างๆในวัดแต่9ตัวทุกคนเรียกว่าเดินเพลินกันเลยทีเดียวค่ะและนี่เราก็เจอกับยักษ์วัดโพแล้วตัวใหญ่กว่าเรานิดเดียวเองไม่เหมือนกับยักษ์วัดแจ้งนะทุกคนสุดท้ายเราก็ไปแก้โครงกรปริศนาในจารึกวัดโพที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเอาจริงถ้าเรามาดูเฉยๆก็คงไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าเราใช้แอปสแกนโค้ดตรงนี้ก็จะมีเสียงอ่านให้เราเจ๋งมากสังเวชสัตว์โลกสิ้นศพสกลนิเวศศูนย์โลกจนศพฟ้าประเวศบรโลกผลแอปพลิเคชัน Insight วัดโพสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ใครกำลังจะไปเที่ยววัดโพอย่าลืมดาวน์โหลดกันนะคะบอกเลยว่าเที่ยวเพลินสุดๆวัดอื่นน่าจะมีแบบนี้บ้างเนอะว่าไหมคะ